คุณนักชาลีนะฮะเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีผู้เสียหายแชร์ลูกโซ่แม่มณีนะครับเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรณีแม่มณีหรือว่าเดียวันธนีทิพย์ประเวศครับหลอกให้มาร่วมลงทุนเงินออมในลักษณะแชร์ลูกโซ่แล้วก็อ้างว่าผลตอบแทนเนี่ยสูงถึงร้อยละ 93% คิดเป็นมูลค่าเนี่ยเสียหายมากถึง100 ล้านบาทครับโดยเมื่อเย็นวานนี้นะฮะในกลุ่ม Facebook แล้วก็ LINE ผู้เสียหายได้โพสต์ภาพรถเบนซ์สปอร์ตหรูสีเหลืองซึ่งก็เป็นรถคล้ายของแม่มณีนะครับ อยู่บริเวณด่านเก็บเงินทางด่วนคล้ายว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ย่านลาดกระบังขณะเดียวกันนี้ก็มีรายงานอ้างนะครับว่าแม่มณีเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอ้างว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วก็กำลังปรึกษาทีมทนายอยู่เพื่อสู้คดีครับล่าสุดนะคะศาลได้พิเคราะห์ตามพยานหลักฐานที่เห็นควรนะคะออกหมายจับแล้วค่ะในฐานความผิด3ข้อหานะคะนั่นก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนนะคะหรือว่าปลอมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนะคะหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนส่วนคนบันเทิงนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างคุณแท็กพรัญญูคือต้องบอกว่าทั้งคุณแท็กแล้วก็คุณแน็กชาลีเนี่ยไปร่วมงานก็คือเขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่แม่มณีเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้จัดใช่ลงทุนให้ใช่ค่ะก็บอกว่าที่ได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์สยองขวัญคอมเมดี้นะคะเรื่องเซนส์อาถรรพ์นั่นเองที่แม่มณีเป็นผู้สร้างก็ได้เปิดเผยกับสื่อหนึ่งค่ะว่าตนเนี่ยได้ถ่ายไปแล้ว1วันส่วนเรื่องค่าตัวของผมเนี่ยก็ได้มีการขอเบิกค่าตัวมาแล้วครึ่งนึงด้วยเขาก็ให้มานะแต่หลังจากนี้ที่มีข่าวมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทำอยู่ไหมแต่พอว่าข่าวเริ่มออกทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะเงียบๆแล้วนะคะเช่นเดียวกับพี่ป๋องกระพลด้วยค่ะที่ได้มีการเบิกเงินมาแล้วครึ่งนึงเหมือนกันส่วนอีกหนึ่งคนนะที่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน็กชาลีก็บอกว่าตนเนี่ยถ่ายทำไปแล้ว1คิวแล้วก็ได้มีการรับค่าตัวแล้วล่ะค่ะจริงผมเพิ่งถ่ายไปได้คิวเดียวเองนะตัวผมอ่ะผมเพิ่งมีฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายไป1คิวผมยังเหลือคิวถ่ายอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าแบบเขายังไงเพราะว่าผมรับเงินแล้วผมมีหน้าที่ทำงานให้ดีที่สุดแค่นั้นเองของผมอ่ะฮะหมายถึงว่าเราได้รับในส่วนของเราจากภาพยนตร์หรือว่ารับในส่วนของ1คิวคะก็คือว่าผมแบบว่าผมจะมีการตกลงเล่นภาพยนตร์ใช่มั้ยผมก็จะมีการจ่ายเงินตามของผมนั่นแหละผมก็แบบซึ่งเป็นการพอใจของผมแล้วอะไรเงี้ยครับผม